นับสนุนโดยวาโก้ทรอมโบนเป็นประจำทุกวันศุกร์แบบนี้ค่ะเราจะมีแขกรับเชิญนะคะเป็นเชฟฝีมือดีจากร้านอาหารภัตตาคารทั่วประเทศของเราค่ะที่จะมารังสรรค์เมนู Modern Fusion Food ให้กับเรานะคะวันนี้เนี่ยเรียกว่า2เมนูที่ได้เห็นเมื่อสักครู่น่าจะถูกใจสาวๆแล้วก็คนที่รักสุขภาพแล้วก็อยากที่จะทานเมนูอร่อยๆค่ะอย่างเมนูนี้เลยค่ะสเต็กปลาแซลมอนเทอริยากิกับข้าวผัดแฟนตาซีแล้วก็อีก1เมนูนะคะก็จะเป็นยำไส้กรอกเยอรมันองุ่นแดงค่ะวิธีการทำจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยดีกว่านะคะกับเชฟของเราท่านนี้ค่ะขอต้อนรับเชฟอู๋ค่ะคุณสมเจตเขื่อนคำนะคะสวัสดีค่ะเชฟสวัสดีครับนี่ต้อนรับกันเลยแขกรับเชิญพิเศษของเรานะคะเชฟคะต้องถามกันเลยว่าปกติแล้วเชฟเนี่ยประจำอยู่ที่ไหนเผื่อว่าคุณผู้ชมอยากจะไปชิมฝีมือของเชฟค่ะประจำอยู่ที่จังหวัดเชียงรายครับค่ะอยู่ที่ไหนของเชียงรายคะร้านอาหารหรือว่าเป็นโรงแรมเป็นของผมเป็นโรงแรมครับค่ะครับเป็นโรงแรมดูสิตไอแลนด์เชียงรายนะครับนะคะซึ่งปกติแล้วเชฟจะถนัดอาหารประเภทอะไรคะยูโรปยุโรปนะคะเพราะอยู่กับยุโรปมาตลอดครับนี่ซึ่งวันนี้ค่ะเชฟก็จะมาทำสองเมนูนี้ให้เราได้ชิมกันเลยช่วงนี้จะมาทำเป็นสเต็กเป็นสเต็กโชว์ก่อนนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะมาดูที่วัตถุดิบกันก่อนนะคะเชฟว่าเราจะต้องใช้อะไรบ้างแน่นอนแซลมอนแซลมอนครับวันนี้เราใช้เป็นขนาดเท่าไหร่คะเชฟคะ220กรัมฮะนี่นะคะกำลังดีเลยแล้วก็ตามมาด้วยเป็นเฮดออเรนจิเฮดออเรนจินะคะนะครับนี่ค่ะแล้วก็เป็นโตมาโตอันนี้ก็คือคว้านเอาข้างในออกใช่ครับเดี๋ยวเราจะท็อปอยู่ครับค่ะค่ะแล้วก็ตัวนี้ค่ะตัวนี้เป็นซอสเทริยากิครับซอสเทริยากินะคะแล้วก็มีผักชีนะคะแล้วก็มีข้าวผัดอันนี้ข้าวผัดคือผัดมาแล้วใช่ไหมคะใช่ครับข้าวผัดแฟนตาซีนี่เราใส่อะไรบ้างคะเชฟคะใส่ปรุงรสชาติแล้วก็ใส่พริกเขียวเหลืองแดงครับแล้วก็ซีซันนิ่งเข้าไปคุกกิ้งค่ะครับผมนะคะเราผัดกับเนยหรืออะไรไหมคะผมใช้โอลิฟออยล์นิดนึงครับผมโอลิฟออยล์นะคะแล้วก็มีอะไรอีกไหมคะเชฟอันนี้เป็นแล้วก็เป็นบรอกโคลีครับบรอกโคลีนะคะอันนี้เราใส่แบบนี้เลยปกติเราจะเห็นจะตัดแค่เอาแค่ก้านออกแบบนี้จะโชว์ทั้งก้านเพื่อว่าเผื่อคนชอบก็จะได้คัตติ้งได้อ๋อโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราเริ่มทำกันเลยดีกว่านะคะเริ่มต้นยังไงดีคะเชฟคะเชฟจะทำปลาก่อนนะโอเคค่ะได้เลยค่ะทำปลาก่อนเลยนะคะอันนี้เราใส่เป็นโอลิฟออยล์อะคะครับผมโอเคซึ่งเรารอกระทะร้อนนิดหนึ่งค่ะเราใช้ไฟเป็นประมาณไหนคะเชฟก็ใช้ประมาณมีเดียมค่ะกลางๆนะครับผมค่ะนี่นะคะค่ะเราก็รออันนี้คือรอแล้วใช่ไหมคะครับผมเราก็จะจี่ลงไปเลยใช่ไหมคะเราไปแผ่นไฟก่อนอ๋อไปแผ่นไฟให้มันร้อนให้มันร้อนแซลมอนจะให้สุกเกินไปนะครับประมาณ80ให้ข้างในมันฉ่ำนิดนึงค่ะนี่เรามีวิธีการอย่างสเต็กเนี่ยค่ะแซลมอนเราต้องใช้เวลาขนาดไหนคะเชฟคะประมาณ15นาที15นาทีนะคะเราต้องโอเวอร์อีซี่มานิดนึงต้องค่อยๆสลับฟลิปไปฟลิปมานะคะครับแต่ถ้าเป็นสไตล์ของญี่ปุ่นนี่จะให้หนังมันกรอบนิดนึงครับผมแต่ว่าอันนี้เราจะทำเป็นสไตล์ไหนคะสไตล์ผมออกเป็นครึ่งฝรั่งครึ่งญี่ปุ่นคือถ้าเกิดว่าเป็นฝรั่งเนี่ยเขาจะไม่ได้หนังกรอบมากใช่ไหมคะเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วเหรอคะเราใส่ในจานก่อนเนาะน
นี่หอมมากเลยอ่ะอันนี้คือตัวแซลมอนเองครับอันนี้คือตัวเมนนะฮะตัวเมนเสร็จแล้วนะคะครับผมนี่ต่อไปนะครับค่ะก็จะเป็นตัวออรินจินะคะลงไปแล้วก็บรอกโคลีอันนี้แบบสไตล์ฝรั่งเลยอ่ะแล้วก็ใช้น้ำมันโอลิฟออยล์จากเมื่อสักครู่ที่ทำครับผมตัวแซลมอนเลยใช่ไหมคะแล้วก็ลงไปต่อเลยก็จะใช้ไฟแบบอ่อนๆเนาะอันนี้เราวางไว้ตรงนี้ค่ะอ๋อนี่งาเขาใส่ทางการแล้วมันสวยแบบนี้นี่เองนี่ขั้นตอนต่อไปนะเทปจะผัดข้าวผัดข้าวนะคะเชฟเอาอะไรเพิ่มไหมคะเชฟลืมมันนั่นไปเดี๋ยวก่อนค่ะเชฟลืมอันนั้นเชฟเอาได้ไหมอ๋อได้ค่ะก็คือเชฟจะเอาตัวนี้นะคะนี่เลยแต่ว่าตัวข้าวเนี่ยได้ผัดมาแล้วประมาณหนึ่งนะคะก็จะเป็นสีสันแบบนี้นะคะ นี่อ๋อต้องมีใส่เพิ่มก็คือเป็นตัวพริก3สีครับเป็นพริกเขียวเหลืองแดงพริกเขียวเหลืองแดงแบบนี้นะคะก็คือใส่เพิ่มคือเชฟก็ใส่ไปแล้วล่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะใส่เพิ่มอีกนะคะอ่ะเอาสีแดงก่อนค่ะโอเคค่ะนะคะเราต้องปรุงรสด้วยอะไรไหมคะข้าวผัดของเราเนี่ยค่ะใส่เกลือใส่เกลือนะคะประมาณเกลือประมาณหยิบมือหนึ่งนะครับเพราะข้าวตัวนี้จะเค็มไม่ได้มาเพราะว่างั้นมันจะไม่บาลานซ์กับตัวเพราะว่าเดี๋ยวมันก็เป็นซอสเทอริยากิด้วยนะคะโหสีสวยจังเลยอ่ะเด็กๆน่าจะชอบนะมีหลายสีตัวนี้มันเป็นเมนูคลีนเพื่อสุขภาพครับค่ะอันไหนคะกระโบบัวนี้เอาโบนี้นะคะโอเคค่ะเสร็จร้อยครับแล้วก็ข้าวใส่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำเป็นเวลาวางลงไปนะจะได้เป็นก้อนสวยงามแล้วเราก็ตัวนี้จัดการเลยขยับนิดนึงค่ะสวยจังเลยน่าทานมากค่ะต่อไปตัวนี้เราผัดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทอดมันไปนิดนึงค่ะจะใส่ในมะเขือเทศนี้นะคะนี่เป็นการตกแต่งเพิ่มแล้วตัวซอสเทอริยากินี่คือเราสามารถหาซื้อได้ไหมคะเชฟหรือว่าได้ครับแต่ของเชฟนี่ทำเองใช่ไหมคะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช้ตัวนี้ค่ะก็วางแล้วแต่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะราดแล้วแต่ว่าใครชอบแบบชุ่มๆหรือว่าอาจจะลองทานตัวสเต็กแซลมอนเฉยๆก่อนก็ได้เช่นกันนะคะก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเมนูแรกของเรานะคะสเต็กปลาแซลมอนเทอริยากิข้าวผัดแฟนซีค่ะก็คุณผู้ชมลองดูวิธีการทำนะคะเชื่อว่าน่าจะลองบอกว่าทำดูนะไม่ยากจนเกินไปแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้ามาอีกดูอีกหนึ่งเมนูกันนะคะสำหรับยำไส้กรอกเยอรมันองุ่นแดงวิธีการทำจะเป็นยังไงช่วงหน้ากลับมาค่ะ